รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันนานๆในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีเคล็ดลับงานครัวดีๆหรือสูตรเด็ดอร่อยๆมาฝากวันนี้เราก็มีของว่างนานาเรียกมันว่าของว่างละกันสำหรับปาร์ตี้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชม1เมนูคือเมนูตับบดนั่นเองค่ะวันนี้เรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเห็นว่าส่วนมากเขามักจะขายตับมากับกึ๋นแบบนี้แล้วหลายครั้งก็จะมีพวกเส้นเอ็นหรือว่าพวกไขมันต่างๆซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ตัดเขาออกมาเลยอ่ะตับบดของเราจะไม่เนียนเพราะฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะเราจะมาเลาะเอาพวกไขมันแล้วก็เอากึ๋นออกไปก่อนตับบดของเราจะเนียนเนี่ยนะคะมาจากการเลือกตับก่อนเวลาเราใช้เนี่ยนะคะเราก็จะเอากึ๋นออกเอาไขมันออกแล้วมันจะมีพวกเส้นเลือดต่างๆในนี้ต้องเอาออกตรงนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเราเลือกออกเยอะเท่าไหร่ตับของเราก็จะยิ่งเนียนเท่านั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีพวกเส้นเลือดต่างๆเส้นเอ็นต่างๆตรงนี้เอาออกเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงในการทำตับให้สะอาดสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันว่าทำยังไงดีนะให้ตับของเราไม่ขมแล้วทำยังไงดีนะให้ตับของเรานุ่มแล้วก็ไม่เหม็นค่ะเราจะมาทำให้ตับของเราไม่มีกลิ่นคาวก่อนเราใช้เกลือป่นใส่ลงไปจากนั้นเป็นแป้งมันอันนี้เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้เสร็จแล้วค่อนข้างโอเคขยำเขาเบาๆมือเพราะว่าเมื่อกี้เราเลาะเอาเส้นเอ็นเอาเลือดอะไรออกค่อนข้างเยอะเลยได้แบบนี้แล้วเราจะเอาเขามาล้างผ่านน้ำหนึ่งรอบหลังจากล้างตับจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตับของเรามาหมักกับนมสดสำหรับนานาเนี่ยเอาตับแช่นมสักประมาณ15นาทีก็ใช้ได้แล้วเวลาใช้ก็เอาแต่เนื้อตับของเราขึ้นมาใช้พักไว้แบบนี้นะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตับบดกันค่ะเนี่ยแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือข้างในยังชมพูแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาจะยังมีความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อตับแล้วตับที่ได้จะไม่กระด้างค่ะจากนั้นหลังจากนี้ในกระทะจะเป็นของวิเศษล่ะคุณผู้ชมสำหรับนานาแนะนำให้คุณทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นเติมครีมลงไปตรงนี้ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยโคชูจังปลาโลโบเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกฝรั่ง3สีและหอมใหญ่ผัดพอสุกใส่กระเทียมสับผัดจนส่วนผสมเข้ากันปรุงรสด้วยโคชูจังปลาโลโบน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและซอสมะเขือเทศเติมน้ำผัดให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วใส่ไก่ที่ทอดเตรียมไว้สับปะรดแตงกวามะเขือเทศและต้นหอมผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th
ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบเกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำหมูกรอบใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันปาล์มกรามมรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงทอดจนพองเหลืองสวยจากนั้นตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมันงาและเหล้าจีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดข้นขึ้นเล็กน้อยใส่หมูกรอบที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากที่เราแช่นมแล้ว15นาทีนำขึ้นมาเสด็จเอานมออกนานาจะใส่กระเทียมติดกลีบลงไปปกติเขาจะใช้ไทม์สดแต่ว่าปัจจุบันหาไทม์สดค่อนข้างยากแล้วราคาสูงใช้ไทม์แห้งก็ไม่แพ้กันโรสแมรี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้พริกไทยดำป่นและอันนี้นานาใส่ฟิล์มถนอมอาหารไว้เป็นเหล้าบารันดีสำหรับหมักนะคะเป็นเหล้าบารันดีกับเหล้าบารันดีเชอร์รี่จากนั้นหมักส่วนผสมไว้ถ้าคุณมีเวลา15นาทีสบายๆเลยเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะไฟกลางห้ามแรงจัดใช้กระทะที่เป็นมีสารเทฟลอนเคลือบเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้นเราจะทำขั้นตอนนี้คือผัดตับของเราพอสุกหลังจากพอสุกเสร็จแล้วเราจะเอาตับของเราไปปั่นเราค่อยเอามาเทใส่ถิ่นที่เราเตรียมไว้ค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวนานาใส่ตับของเราลงไปในกระทะเราจะพลิกตับของเราบ่อยหน่อยเราอยากให้เขาสุกแต่ไม่ได้สุกจนแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงต้องการสีชมพูนิดๆข้างในเพื่อที่เวลาปั่นออกมาเสร็จแล้วตับของเราจะยังนุ่มค่ะใส่ตับลงไปแล้วเราใส่หอมใหญ่สับละเอียดตามลงไปถ้าคุณผู้ชมอยากผัดหอมก่อนได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้นานาสับหอมใหญ่ของเราละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นใส่ลงไปด้วยกันได้เลยจากนั้นเราจะใส่พวกเครื่องต่างๆของเราลงไปวันนี้เรามีใบกระวานนานาใส่ใบกระวานไปหนึ่งใบใบกระวานเนี่ยไม่ควรเอาลงไปปั่นในโถบดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากใส่ใบกระวานแล้วก่อนที่จะปั่นเราต้องยกใบกระวานออกก่อนนะคะกระเทียมสับใส่ลงไปอันนี้เคล็ดลับส่วนตัวเลยบอกคุณผู้ชมนานาใส่นัทเมกลงไปนิดนึงค่ะนัทเมกเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้ตับบดของเรามีกลิ่นหอมหอมขึ้นมาพอตับเริ่มสุกทุกอย่างในกระทะก็สุกพอดีพลิกเขาให้ทั่วเพราะเราไม่ต้องการให้ตับของเราเกรียมแต่เราต้องการให้เขาสุกนุ่มหอมมากเลยอ่ะเวลาปรุงรสพริกไทยใส่ได้แต่อย่าลืมว่าหลังจากที่เคี่ยวบนกระทะแล้วรสชาติเขาจะจัดยิ่งขึ้นเราต้องการตับของเราที่สุก 80% เราจะเอาตับชิ้นที่ได้เนี่ยนะคะใส่โถปั่นไว้รอเลยเนี่ยแบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือข้างในยังชมพูแบบนี้อยู่เพราะว่าเขาจะยังมีความร้อนสะสมอยู่ในเนื้อตับแล้วตับที่ได้จะไม่กระด้างค่ะจากนั้นหลังจากนี้ในกระทะจะเป็นของวิเศษละคุณผู้ชมสำหรับนานาแนะนำให้คุณทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นกลิ่นแบบนี้จะทำให้ตับบดของเรามีกลิ่นหอมเติมครีมลงไปตรงนี้แล้วใช้ตะหลิวของคุณเนี่ยนะคะขูดภาชนะออกมาครีมสีขาวๆเปลี่ยนสี
กลายเป็นสีแบบนี้แล้วเขาก็มีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาด้วยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ขูดส่วนผสมตรงนี้ใส่ลงไปในโถปั่นด้วยกันใส่ลงไปเสร็จแล้วตับของคุณจะอร่อยนุ่มมากจากนั้นนะคะเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปเนยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยค่ะเหมือนครีมเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วตับของเราเนี่ยนะคะจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมปิดฝาให้สนิทนะคะเราปั่นหลังจากเราปั่นส่วนผสมของเราจนเนียนแล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อตับบดของเราเนี่ยเนียนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องชิมเขาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ปรุงเกลือเลยอย่าลืมว่าส่วนผสมตรงนี้ยังอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเย็นลงรสชาติจะจัดขึ้นอีกยังไงเวลาปรุงเกลือขยับให้อ่อนลงกว่าที่ต้องการ1ระดับนะเราจะได้เนื้อตับบดแบบนี้ถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้กรองได้แต่ส่วนตัวแบบไหนก็อร่อยเพราะรสชาติมันดีมากอยู่แล้วหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าเขาไม่เรียบแล้วก็ข้างล่างเขายังมีฟองอากาศอยู่วิธีการทำง่ายๆแท็บบนมือแบบนี้จากนั้นหน้ายังไม่เรียบอีกสิ่งที่ต้องทำคือเอาหลังช้อนเกลี่ยแบบนี้เวลาตามร้านเขาก็จะมีชั้นไขมันขาวๆหรือเหลืองอ่อนๆอยู่ข้างบนเจ้าชั้นไขมันนี่คือเนยค่ะคุณผู้ชมเขาจะเอาเนยเนี่ยเทลงไปข้างบนหน้าเขาแล้วบางร้านเนี่ยนะคะก็นิยมที่จะใส่พริกไทยอ่อนหรือใส่ใบเบลีฟลงไปข้างบนจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานอ่ะถ้วยนี้เป็นเบลีฟอย่างเดียวถ้วยนี้นะใส่พริกไทยอ่อนลงไปด้วยข้างบนเวลาเคี้ยวเข้าไปเจอพริกไทยอ่อนข้างบนมันอร่อยมากเลยนะเพราะมันได้เคี้ยวๆแล้วมันก็มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยเลือกเบลีฟใบสวยๆชั้นเนยตรงนี้จะเป็นชั้นที่ทำให้อากาศไม่ลงไปในตับบดของเราทำให้ตับบดของเราสียังสวยรสชาติยังอร่อยตับบดส่วนมากก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งกรอบๆขนมปังสูตรไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยค่ะอันนี้คือตับบดของเราที่แช่เย็นไว้จนกระทั่งเซตแล้วเดี๋ยวนานาตักให้ดูว่าเนื้อตับบดของเราเป็นยังไงบ้างเวลารับประทานเขาก็จะตักขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็จะป้ายบนขนมปังคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยจะมีอมชมพูนิดนึงนี่เป็นตัวบอกเลยล่ะว่าตับบดของเรานุ่มแล้วก็หอมมากแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่รับรองความอร่อยว่าอร่อยเด็ดไม่แพ้ตับบดแน่นอนจ้ะเสร็จแล้วก็หมูสุกยังสัก2ไม้ก่อนโอ้โหกลิ่น2ไม้ค่ะน้ำยำแซ่บที่มีส่วนผสมของวาซาบิคลุกค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกค่ะin between ค่ะเพียงใส่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมค่ะตอนเรียนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ๆอยู่กัน2คนอุปกรณ์ในการทำครัวของเรียนหม้อเล็กหม้อน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอมีลูกเต้าเพิ่มทันละคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ก็ต้องขยายขึ้นแล้ววันนี้มีเพื่อนฝูงมาทานอีกตายคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ของเรียนก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์งานครัวนั้นจำเป็นต้องมีหลายขนาดเพื่อรองรับความต้องการของคนและจำนวนของคนที่รับประทานอาหารค่ะวันนี้เรียนมีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมค่ะการเลือกใช้ภาชนะสำหรับการทำอาหารในวันนี้เมื่อรับประทานเพียงแค่2คน4คนหรือมากกว่า6คนเรียนก็ไม่หวั่นค่ะเพราะเรียนมีอุปกรณ์ครบเป็นชุดค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรียนมีตำรับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเหมาะกับภาชนะที่ใช้เลยค่ะต้มซุปไก่แบบอิสลามค่ะเคล็ดลับการทำซุปไก่แบบอิสลามวันนี้อาจารย์เลือกใช้หม้อหุงต้ม Happy Buddy ขนาด22เซนติเมตรใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้มนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ใบกะวานและปีกไก่บนต้มจนกระทั่งเดือดใส่มันฝรั่งมะเขือเทศและหอมใหญ่เคี่ยวจนส่วนผสมสุก
ปรุงรสด้วยพริกขี้หนูแดงบุกน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันปิดไฟตักซุปไก่แบบอิสลามใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผักขึ้นช่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับการทำซุปด้วยหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้ขนาด22เซนติเมตรจะสามารถรับประทานได้ถึง6คนแต่ถ้าจำนวนน้อยไม่เกิน4คนขอแนะนำหม้อขนาด20เซนติเมตรหรือถ้าหากอยู่กันแค่2คนแนะนำหม้อแบบประหยัดขนาด16เซนติเมตรสำหรับ2คนซื้อยกชุดราคาถูกพิเศษนะคะเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวก็เก็บไว้สำหรับใช้ในแต่ละโอกาสได้เลยค่ะหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้ผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนหูหม้อและด้ามจับวัสดุเบเกอร์ไลท์จับไม่ร้อนมือนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้นำเสนอค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรับยำยำที่เขากำลังนิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองตำรับนี้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะยำหมูย่างกับวาซาบิและผลไม้นะคะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำน้ำยำนะคุณผู้ชมเรียกว่าพอตักเข้าปากคำเดียวเท่านั้นอะแบบตกใจอะคุณผู้ชมและที่สำคัญจะต้องแบบเป็นน้ำยำที่มีรสเป็นกลางคือหมายความว่าคุณจะยำกับอะไรนะก็แซ่บหมดอะค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีใส่ไปหน่อยหนึ่งเกลือป่นค่ะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะกระเทียมดองค่ะใช้เฉพาะเนื้อกระเทียมดองอันนี้เนื้อเอามาสับก่อนนะคะซื้อมาเป็นแบบขวดโหลเลยก็ดีคุณผู้ชมค่ะเราเอาน้ำกระเทียมดองใส่ลงไปหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแบบน้ำส้มสายชูกลั่นน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวจะว่าเราไม่มีความเป็นธรรมชาติแบบเปรี้ยวจริงค่ะน้ำมะนาวกระเทียมสดค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำตาลไม่น่าเชื่อนะเราต้องใส่แล้วก็ต้องเป็นน้ำตาลปี๊บด้วยนะน้ำตาลใส่ไม่ได้คุณผู้ชมมันหวานเล่มๆยังไงก็บอกไม่ถูกอันนี้ค่ะอันนี้ถ้าซีฟู้ดหรือถ้าหมูย่างเลี้ยนใส่วาซาบิลงไปค่ะคุณผู้ชมพอมันเผ็ดเสร็จมันขึ้นทะลุสมองไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวาซาบินะคะพอใส่วาซาบิเสร็จนะคะก็ปิดอุปกรณ์นะคะแน่นค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะหกนะคะรึบนี่คุณผู้ชมพร้อมนะคะเลี้ยนบดแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะคุณผู้ชมค่ะละเอียดยิบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนต่อไปย่างหมูสิคะจัดการหั่นค่ะจะเป็นสันนอกสันในหรือสันคอก็ได้หั่นให้เป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะอย่าหนามากนะเดี๋ยวย่างไม่ค่อยจะสุกค่ะคุณผู้ชมค่ะซื้อติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยโลโบค่ะคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จในซองเดียวเดี๋ยวนี้อะไรก็สะดวกจะทำเมนูอะไรก็มีหมดนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยแบบไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยนะคะก็มีรสของเขาเสร็จเนี่ยก็ขยำโอ้พริกไทยออกมาละทำกระเทียมพริกไทยให้ลูกก็แค่นี้คุณผู้ชมอันนี้แค่นี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันนุ่มละมุนนะคะนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนชมใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสคลุกเคล้าแล้วก็เอาไม้ค่ะต่างประเทศก็จะไม่ให้ใช้ละไม้เขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุของเชื้อลงเชื้อราโอ้เยอะแยะไปหมดวุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างค่ะเดี๋ยวมีวิธีการย่างแบบไม่ต้องกระพือเตาถ่านนะคะโง่ค่ะอนามัยค่ะอุปกรณ์นะคะหม้ออบลมร้อนเดี๋ยววางค่ะหมูที่เดี๋ยวอุตส่าห์เสียบไว้หมักไว้นะคะนี่เดี๋ยวหมักไว้คืนหนึ่งค่ะในตู้เย็นนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการค่ะแล้วเดี๋ยวหมูก็จะสุกค่ะไม่มีควันไม่มีขมเหลาไม่มีฝุ่นจะเข้าถ่านด้วยนะคะในระหว่างที่หมูของเราใกล้จะสุกคุณผู้ชมก็เตรียมยำผลไม้อะค่ะเน้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะจะไม่แนะนำให้คุณผู้ชมอะยำผลไม้ไว้นานๆ นะคะมันไม่ใช่อะค่ะคุณผู้ชมต้องยำแล้วทานเลยอันนี้เดนได้สตรอเบอรี่มาค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่บ้านเรานะคะดินสตรอเบอรี่นอกค่ะสับปะรดค่ะอันนี้เป็นสับปะรดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชม
ส่วนองุ่นนี่เดียนรู้ค่ะเพื่อนเดียนเอามาให้เองปักช่องค่ะคุณผู้ชมไม่มีเมล็ดนะคะเอาออกไปแล้วไม่มีเมล็ดไม่ใช่พันธุ์ดีนะคะเดียนแค่เมล็ดออกค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่มีเมล็ดแพงค่ะเสร็จแล้วก็หมูสุกยังสัก2ไม้ก่อนโอ้โหกลิ่น2ไม้ค่ะน้ำยำแซ่บที่มีส่วนผสมของวาซาบิคลุกค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกค่ะ in between ค่ะเน้นใส่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะยืนแล้วก็น้ำลายสอค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกคุณผู้ชมแบบไม่อายเลยนะคะมันชวนรับประทานกันเพียงอยากให้คุณผู้ชมนะคะมีโอกาสนะคะเอาตำรับที่นำมาออกทีวีเนี่ยไปลองทำรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะทราบว่าโอ้โหมันอร่อยทุกตำรับแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรายการของเราแน่นอนค่ะเป็นประจำค่ะเรียนคุณผู้ชมว่ามาเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย 3:20 ทางช่อง Workpoint 23นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีตำรับเก๋ๆอย่างเงี้ยมาฝากคุณผู้ชมเสมอค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสังขยาแบบป้ายลงบนขนมปังหรือที่คนสิงคโปร์เรียกกันว่าไก่ย่าโทสต์กันค่ะ1กระทะของเราเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงของเราลงไปเราจะตั้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ร้อนจนกระทั่งเริ่มเป็นคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะใส่ลงมาในสังขยาของเรานั่นเองแต่วันนี้จะจัดการนำมาทำเป็นของทานเล่นนะคุณผู้ชมเพราะมันจะกลายเป็นกระทงทองประดุกฟูผัดพริกขิงนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ